นี่เลยฮันเตอร์พาลาดินถ้ามันไม่มีเลยทำไงเนี่ยโอเคมีพาลาดินเรามาเล่นพาลาดินรอบสองนี่เราอยากเล่นคลาสอื่นรอบสองมากกว่าพาลาดินไม่เอาพาลาดินวายเฟโรไม่ดีมันฆ่ามินเนี่ยนแล้วแต่การ์ดอีก2ใบนี่ไม่ต้องพูดถึงแย่กว่าเยอะวายเฟโรเอาตามานเป็นคอมมอนได้ไงแต่ฮัมเมอร์ออฟแรดก็ดีมากมากนะว่าตามานดีกว่าความโกงมันอยู่จริงทุ่งสไปเดอร์หรือลาซอฟเฟนฮันเตอร์ทุ่งสไปเดอร์ดูเป็นการ์ดเลดทีเดียวหยิบไปเลยโยกไปเป็นการ์ดเลดแซมผิดดิ้งนี่ดีมากๆเพราะเรามีฮิวมานิตี้กับไอ้นั่นด้วยเอาดรอเอเจนต์โปรเทคเตอร์เป็นการ์ดโกงเอาดามานเป็นการ์ดโกงสตอร์มวินแชมเปี้ยนเป็นการ์ดโกงว่าไฮดินเสียงทหารได้ลากสเกลฮิลเลอร์หรืออนุปอนุปว่าอนุปดูจะดีนะเพราะแบบถ้าเราลงอนุปเทิร์น5เขาไม่เคลียร์มาเรากดฮีโร่พาวเวอร์แล้วให้อนุปปั๊บไอ้นั่นเราได้ผมว่าดีกว่า4 5แล้วฮิวมั้งจะดูเสี่ยงไปหน่อยนะไอ้เนี่ยแบบ4 5ก็เป็นสแตทที่โอเคงั้นผมจะหยิบไอ้อนุปดีกว่ามันเสี่ยงแต่มันตอบแทนเราดีเอาเว้นออกมาใจไม่ใช่ดรอปสีที่ดีมอนสเตอร์เมนทอลสแตทแย่โอ้เชดหรือเลออนแฮงเชดก็ดีนะแต่ว่าเพราะว่าในอารีนาสำหรับเป็นเกมเทมโปเชดเลยไม่ดีขนาดนั้นแต่เลก็ช้าไปผมว่าในอารีนาจะเป็นเลอยู่ดีก็ไม่แย่แล้วมาหยิบเบสซิ่งแชมเปี้ยนเลยนะฮะแบบดูมินเนี่ยนเราก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าเบสแชมเปี้ยนดีขนาดไหนวันนี้การ์ดใบนี้นะแบบผมสงสัยมากเลยการ์ดใบนี้นะที่จ่าย1บวก3นะแล้วดูเบสซิ่งแชมเปี้ยนมันเอาบัฟมินเนี่ยนเรามีแค่มินเนี่ยนเราจัดแค่2ตัวจากกี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยที่บัฟแล้วมันบวก4นะและไอ้นี่บวก6ซาร์ชวอลลูนะจ่ายเพิ่ม4ซาชกูดการ์ดไม่รู้จะอธิบายเราคงไม่อยากได้ดรอป5น่าจะเป็นมาสเตอร์สปอร์ตสมิธแบบมันแย่น้อยที่สุดเป็นการ์ดที่แย่มากแต่แย่น้อยที่สุดซิลแชมเปี้ยนน่าจะโอเคยังไงมันก็โอเคที่สุดใน3ใบเล็กเหรียญล็อกแคทเทียร์หรือมั้งจ่าย6ยิง5พาราดีนไม่ค่อยมีใบเปิร์สเราไม่อยากได้อนุปเราไม่อยากได้วอลโกเลมเหมือนกันว่าจะเป็นเล็กเหรียญเอาไว้เบิร์สได้หรือไม่ก็เอาไว้เทรดอะไรสักอย่างแต่วอลโคเลมันแย่ไปอะอนุก็แย่ไปเหมือนกันเพราะพาดินไม่ค่อยมีใบเบิร์สดีๆเลยน่าจะได้ใช้เบิร์สปิดเกมอะไรสักอย่างไปเฟนส์ครีปเปอร์หรือซิลแชมเปี้ยนซิลแชมเปี้ยนเป็นการ์ดที่ดีมากเราใช้บัฟไวไพโรไม่ได้เพราะถ้าบัฟไวไพโรเราจะไม่ได้ดีไวชิลว่าจะเป็นซิลแชมเปี้ยนดีแล้วก็หยิบการ์ดแบบค่อนข้างอักโกรอักโกรนะไม่ต้องอธิบายเออเทอร์ลิงหรือเดธคอแซดเดธคอแซดจะดีให้เรามีอาวุธอยู่แล้วแต่เราไม่มีเพราะฉะนั้นเออเทอร์ลิงดีกว่าคิวให้เราด้วยคิวให้มินเนี่ยนเราได้โอ้สไปเดอร์แทงไกด์ดีมากๆไม่อยากได้แฟรี่ดราก้อนอยู่แล้วมันกันเวทซิลแชมเปี้ยนบัฟให้ไม่ได้แล้วสไปเดอร์แทงนี่เทียร์สูงไว้เยอะนะจะหยิบไอ้นี่หรือไอ้นี่หรือไอ้นี่เรามีเมกไหมมีใบนึงแต่ถ้าเราจะหยิบดอก5เราหยิบคอร์กเวิร์กไหมดีกว่าโอเคคุณสไตล์โดเนทให้50บาทก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับโดเนชั่นเป็นมันลีท็อปวันนี้มันใหม่แล้วโดเนชั่นโกยยังคิดไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรดีผมอยากให้มันเกี่ยวกับฟอร์แมตใหม่ Donation Go ผมสวัสดีครับน่าจะหยิบอะไรดี
ถ้าคัตเชอร์มันก็ไม่ดีขนาดนั้นแล้วอาจจะอยากได้คล็อกเวิร์กไนท์มากกว่าแบบจะมีดรอป6เยอะด้วยอาดามานเป็นดรอป6ให้เราได้คล็อกเวิร์กไนท์แมทบอมเมอร์เป็นการ์ดที่ดีนะถ้าเราไม่โชคไรถ้าเราไม่โชคไรซึ่งก็แปลว่าเป็นการ์ดที่ดีว้าวเอติกเดอะเพียวดูไม่ใช่การ์ดที่ดีต่อให้มันดูเป็นเซมิรีมูฟวอลแบบที่มันเป็น AOE ผมว่ายังไงแลกนารอสก็ดีกว่าใช่ไหมแบบเอติกนี่ดีมากถ้าเราจะแพ้เราไล่ไปทีนี้ทุกอย่างเหลือหนึ่งแล้วแบบแล้วเรากลับมาตั้งได้แรกหน้าลอสแบบถ้าเจอสายดินด้วยกันบางทีมันไม่ดีมันไปยิงเอฟตัวไล่หนึ่งอ๋อไม่อยากได้ซีลออฟแชมเปี้ยนสามใบแต่ทอร์เรนต์วาริเออร์เป็นการ์ดที่แย่มากๆผมยอมหยิบซีลออฟแชมเปี้ยนสามใบเลยเอาหมูดีไหมเนี่ยซีเรียสนะเนี่ยเราไม่มีเป้าให้บัฟซิลออฟแชมเปี้ยนดีๆดิแบบหมูว่าแชมเปี้ยนจะเป็นดรอป4ได้มันจะกลายเป็น4 1ชาร์จได้นั่นดีหรือเปล่ามันเหมือนในเอเจนต์คอมแมนเดอร์แต่เลือด1โอ้ยเอาดามานเยอะๆก็ไม่ดีเลยเนี่ยแบบเราไม่มีตัวอะไรให้คือซิลออฟแชมเปี้ยนเราก็ต้องมีบอร์ดก่อนเอาดามานเราก็ต้องมีบอร์ดก่อนถ้าเราไม่มีบอร์ดก่อนเราจะเล่นอะไรเนี่ยถ้าเราหยิบเอาดามานอีกมันจะไม่มีดรอป2ให้เราเลยเหรอเมื่อหลอกไรนี่ก็เป็นดรอปโผล่ไงคือเอาดามานดีตรงที่ว่าเทิร์น6เรากดที่โลพาวเวอร์เราดามานให้1 1อ่ะมันโกงแล้วก็คุ้มค่า6มานาแล้วนะเราใช้การ์ดไปเดียวเมื่อหลอกไนท์เหมือนกันลอจิกเดียวกันเพราะงั้นถ้าเรามีไอ้สองใบนี้เหมือนกันก็เหมือนกับเรามีดรอป4ที่เราเอาไปลงเทิร์น6ดีกว่า5ใบเลยนะถ้าเราหยิบไอ้เมอร์ล็อกไนท์ไปแต่คือโนมิชเวนเทอร์เราก็อยากลงเทิร์นหลังๆที่ยิ่งกว่าเทิร์น6เหมือนกันนะแล้วแบ็ควิงนี่มันยิ่งไปกันใหญ่เพราะงั้นเราเมอร์ล็อกไนท์ดีกว่าอยากได้ดรอป2นะขอบคุณดรอป2เอเจนต์แลนด์ดีมั้ยถ้าเราจะเอาชนะถ้าเราจะเอาชนะนั่นเป็นประโยชน์ที่ผมเกลียดมากๆมันไม่ใช่มินเนี่ยนะข้อแรกเรามีดรอป3 3ใบและการ์ดที่เราอยากไล่เทิร์น3มากๆให้เรามีมินเนี่ยนอยู่บนบอร์ดอีก3ใบก็แค่นั้นน่าจะพอแล้วดรอป2เรามี1 2 3 4 5ไงอินเจเลตก็น่าจะดีกว่าแต่อาวุธมันดีมากๆผมว่าถ้าเราจะชนะแล้วน่าจะจะชนะได้แหละเรามีการ์ดใหญ่ๆเยอะอยู่เราอยากได้ดรอป2Blessing of Wisdom นี่ดีถ้าเกิดว่าเรามีตัวมีดิวไฟชิลจะมีโอกาสใช้มันจะได้จั่ว2ใบไม่น่าหยิบอยู่แต่ว่าถ้าคิดกลับกันเรามีใบที่แบบเรามีใบบัฟเยอะมากเลยอาจจะไม่อยากหยิบอาจจะเป็นโรลลี่นะเพราะเราไม่อยากได้การ์ดเลทเลยเหมือนกันอยากได้มินเนี่ยนอะไรก็ได้เพื่อโยนลงไปแล้วซีโอแชมเปี้ยนยัดได้นั่นเป็นโรลลี่นะคอนสเคทไม่ต้องคิดนะเรามีซีเคทไหมมีซีเคทไปเดียวเพราะฉะนั้นชาเลนเจอร์จะเป็นไล่6ได้6เราไม่อยากได้เลย2ใบมันช้าไปเราไม่อยากได้เฟลริเวอร์เหมือนกันเด็กเราดีเกินไปกว่าที่จะให้เฟลริเวอร์มาพังเด็กเราไม่มีการ์ดดีเลยแบบเฟลริเวอร์จะพังเด็กสุดโหดของเราทิ้งได้ชาเลนเจอร์คือ6ได้6เฉยๆเลโอนแทนช้าไปแบบมากๆนะแบบหยิบไปไม่น่าได้ใช้เลโอนแทน2ใบขนาดเราเล่นมิดเลงในคอนซักเรายังไม่กล้าใส่เลโอนแทน2ใบยกเว้นว่าเราจะกะตีเดคอนโทรลนี่แบบนั้นทำเราฟาทีกตายเปล่าๆด้วยซ้ำนี่เป็นพีคสุดท้ายด้วยทำใจหยิบเฟลริเวอร์ไม่ได้จริงการ์ดเราดีไปแบบเราไม่อยากได้เฟลริเวอร์มาเอาการ์ดพวกนี้ทิ้งแน่ๆมันดีทุกใบเลยน่าจะเป็นชาเลนเจอร์เลยมั้งแค่เพราะว่ามันไล่6ได้6ว่าเลโอนแทนจะแย่ไปแล้วมันอาจจะดึงเอาเวนส์หนึ่งใบให้เราได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะชาเลนเจอร์ลาสพิกหรือว่าถ้ามันเป็นเฟิร์สพิกเราจะหยิบซีเคทมามันก็ไม่มีซีเคทให้เราหยิบอยู่ดีแบบผมไม่เห็นโนเวอร์แซกเลย เห็นรีเดมชั่นใบนี้นะเราอาจจะหยิบรีเดมชั่นใบนั้นมาพิกนั้นเพราะพิกนั้นจำได้ว่าไม่มีการ์ดเลยดีด้วยแล้วก็จะมีซีเคทสองใบเพราะว่าผมไม่เห็นโนเวอร์แซกเลยมั้งก็เป็นเด็กที่
กรีดดี้มากๆแบบมากๆถ้าเราผ่านช่วงต้นเกมไปได้เราน่าจะชนะได้ชัวร์แต่ต้นเกมถ้าจะยากเราไม่มีพวกมัดเราไม่มีพวกการ์ดที่เป็นการ์ดโกงๆต้นเกมพาลาดินเลยเราไม่มีทูซิเวอร์เลยด้วยน่าจะเป็นเด็กที่ยากพอสมควรแต่ยังไงมันก็เป็นพาลาดินสวัสดีครับอูเธอร์ versus Valera อุ๊ปส์ Watch your back I will fight with honor เราอยากได้ซีลออฟแชมเปี้ยนมากกว่าออดามานไม่แปลกหรอกให้เราได้ออดามานอีกรอบนึงออดามานซ้ำไปออดามานจะดีที่สุดถ้าเกิดบอร์ดเขานำนะแต่ถ้าบอร์ดเขานำเนี่ยมันไม่เคยเป็นเรื่องดีทำให้กลายเป็นการ์ดที่ไม่ค่อยดีนะสวัสดีครับคอยมีดและตีมั้งว่าผมจะกินไอ้นี่ไปเลยจะกินมีดอันนี้ไปเลยจะไม่แบบเทิร์นหน้าเขาต้องฉากมีดใหม่แล้วตีไอ้นี่มาตามเพราะว่าเทิร์นหน้าเขาจะไม่ได้ลงมินเนี่ยนอยู่ดีแต่เขาต้องชักมีดใหม่และตีมีเหมือนมันเปลืองมานามากเลยเหมือนคอยปิงไอ้โรลี่แล้วก็ปิงโรลี่อีกทีเป็นการใช้สี่มานาที่ดีมากประมาณนั้นWhat you want? Hey, เขาตีนี่มาด้วยล่ะเนี่ยเจอความโกงไหมโอ้เล่นพาดินแล้วมีความสุขผมรู้แล้วว่าเราควรจะเทียบยังไงพาลาดินเหมือนคาร์ดที่แบบเติมเงินนะและคาร์ดอื่นคือไม่เติมเงินแบบน่าจะเห็นภาพไหมกับประมาณว่าแบบเขาเป็นฟรีทูเพย์แล้วเราเป็นเพย์ทูวินในเกมที่แบบมันให้เติมเพื่อชนะประมาณนั้นแบบเล่นพาลาดินในอารีนาแบบแทบจะเรียกคนอื่นว่าไพร์นะอะไรเนี่ยยอมอะไรเนี่ยโอเคสร้างสรรค์สร้างการ์ดบ้าอะไรเอามาคิวก็ได้เราจะมีเอิร์ธเทลิงฟาเซียไปทำไมเอามาคิวก็ได้เอามาดีลดาเมจก็ได้มาปาแมทแท็กก็ได้แล้วเป็นคอมมอนนะเอาไว้ BM ยังได้ผมใช้ BM ให้ดูเลยแบบมันใช้ได้ทุกอย่างจริงเอาไปใช้ BM ก็ได้โอ้ยไม่ได้ใช้ BM เลยแต่การ์ดของโกงมันเยอะเกือบเพอเก็บชาเลนเจอร์นั่นไงแบบบูลลี่แกนแบบนี้นี่คิดว่าเล่นคอนสตรักเลยนะเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นในนี้ไปเป็นดอป2ถ้าเกิดเราจะเก็บอูสให้พังอาวุธเราอาจจะเราน่าจะลงอูสไฟถ้าเขาไม่คอยดรอป2เก่งๆดีกว่าเราไม่มีดรอป2ลงผมว่าเอเจนต์มีค่ามากกว่าอูสเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมีอาวุธหรือเปล่าและดีไวชิลนี่เป็นอะไรที่โกงมากๆแบบถ้าเธอนี่เขาคอย3-3มาหรือไม่ก็ลงอ่ะถึงว่าทำแบบนี้คุ้มกว่าอยู่ดีเร
แบบเราได้3 4เป็นบอดี้ถ้าทำแบบตะกี้เราได้3 2กับ2 2แบบนี้เราได้3 4แล้วเขาจะลงเยติหรือแบบว่าเอาดามานใช้ที่ดีกว่านี้แล้วเขาอาจจะเฟสมาก็ได้คงไม่เฟสมาใช่ไม่มีเหตุผลให้เขาเฟสเฟสไหมไม่เฟสไปพวกตั้มแบบถ้าเราเล่นเพลย์ไหนก็แย่หมด The light protects me None may steal our souls Reporting for duty Not in my house Not in my house It's getting hot in here Oh โดน1 1และ2 1อย่างเงี้ยดีเว้ยโอ้ my god what a play It's getting hot in here อย่าโดน3 1เออบูฮูบูฮู The battle Not on my watchเนี่ยเราทำแบบเนี้ยคือปกติถ้าเราอันนี้ไปเทรดเนี่ยคือไอ้นี่จะตายเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือไล่2ได้2 2แล้วก็เสก3 1เข้ามาอีกไปการจะได้ทำแบบนั้นได้ไม่มีแน่นอนมีคาดมีคาดเดียวบาลานซ์แน่นอนรับประกันความสมดุลสมดุลแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเคลียร์บอร์ดทั้งหมดไม่ได้เพราะจะฆ่าอนุปไม่ได้เพราะว่าเราจะได้บัฟให้อย่างอื่นของเราด้วยต่อให้ถ้าเขาคอมมิตทุกอย่างเคลียร์ได้สองตัวนี้มาเทอร์หน้าแล้วก็กดที่โลกพาวเวอร์เอาอนุปไปตายบัฟเรียนฟอร์ดได้อยู่ดีอยากให้อนุปรับอะไรเราอยากให้อนุปรับไอ้นี่หรือไม่ก็ทหารเอ๊ะเราควรเอานี้ตีเข้าไปก่อนดีกว่าเราไม่อยากให้มันปรับไอ้นี เราควรให้มันบัฟหนึ่งหนึ่งมากกว่ารู้สึกมันเราจะเล่นยังไงดี For the Alliance For the Alliance On time Reporting for dutyเราจะเอาดีบายชิลบัฟให้นี่ได้ไหมครับไม่เอาเคลียร์ได้หมดอยู่ดีมั้งถ้าแบบเขาต้องเราไม่น่าเราน่าจะบัฟใครนะเราไม่ควรบัฟใครเลยนะว่าเราควรจะเก็บไว้แบบเราโดนพูนิชได้ด้วยแบบเอาดามานไซเลนบาบาบาด้วยFine, I heal.
The Frost Wolves stand ready. โอ้ยเขาเติมเยอะกว่าเราโอ้ my god time to die เรามีใบอะไรเบอร์ซามิได้ไหมโอเคเราจั่วได้ซีลออฟแชมเปี้ยนอีกไปแล้วและเล็กเลดล็อกเทียรีตอลได้เฮ้ยยาเราก็มึงจะเอาดามาน My time falls Reporting for duty It's clobbering time For the Lich Kingผมเห็นดีเต้าแล้วโอ้ยผมไม่เห็นดีเต้าแล้วเขาเบิร์ดเราได้เท่าไหร่เนี่ย17 18 19 20 21Who am I? None of your business. Reporting for duty. มันต้องไม่บัฟไอ้ชาเลนเจอร์เราไม่อยากจั่วได้เอาเว้นแล้วเขาเคลียร์ดีๆไม่ได้ด้วยถ้าเขาจะหวังให้ถ้าว่าเขาจะหวังให้เอาออกเคลียร์โอ้เขาทอนไงทำไมเขาถึงขี้โกงแบบนี้นะReporting for duty. None may steal our secrets. Miss.Yes เพื่อเคลียร์ได้หมดอยู่ดิไม่ได้ช่วยดิNot in my house. ทำอะไรเนี่ยทำอะไรลงไป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 เนี่ยเกือบใช่นะรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกพี่ฮาวต้องเป็นเพลงที่ถูกสิถ้าเราเล่นแบบไม่หวังเฟสตั้งแต่แรกเราจะชนะไปแล้วเดี๋ยวไปทัวร์นาเมนต์เมดิกบ้าให้มันหิวมาเท่าไหร่แล้วถ้าเขาไม่ได้ทัวร์นาเมนต์เมดิกก็แพ้ไปแล้วแน่ๆ
choose a cool face, we don't need to trade. Everybody knows that the face is the best. ทำไมเคลียร์มันไปเนี่ยถ้ารอบ 8-5 ตัวนั้นเคลียร์ไปดิเขาจะเลือดน้อยกว่าเลือดตอนนี้เขาอีกนะเนี่ยBad curve. Nope. Aunt needs her victory.